เอาตัวจากนี้ไปค่อยทุกคนนั่งตรงตรงท้่ไม่เกร็งตรงเหมือนต้นไม้ตรงเหมือนภูเขาฟูจิ ตรงแบบธรรมชาติน <c oughs> ึกจินตนาการว่ามีเชือกบางๆดึงศีสะะขึ้นสู่พิดานขึ้นจากกระมอมสู่พิดาน การภาวนาคือการแก้ปัญหาทำไมเราฉลาดในเรื่องกายเรื่องใจเพราะการกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจคือการ ทวนกระแสทวนความเคยชินของจิตใจของค้างมากเมื่อเราทวนกระแสยอมมีปฏิกิริยาต่งตางๆเกิดขึ้นปฏิกิริยานั่นเราเราถือว่าเป็นสิ่งท้าทายเราไม่ควรจะรังเกียจมันเพราะสิ่งที่ เกิดขึ้นปรากฏเป็นปอุปสรรคขัดข้องในการภาวนานั่นก็คือกิเลสกิเลสเหล่านีา้ไม่ได้เกิดเพราะการนั่งสมาธิมันมีอยู่แล้วแต่โดยปกติเราไม่ค่อยได้สังเกตนอกจากบันถึงขั้นรุนแรงทำให้เกิดปัญหา เช่นในปัญหาครอบครัวแล้ว่าที่ทำงานแต่ในการภาวนาเราต้องการจะได้เห็นถ้ามีกิเลสในชีวิตปัจจำวันปรากฏทำให้เป็นปัญหาเรามักจะมีขอคิดเขาข้างตัวเองพร้อมเลยเวลาจะมองไม่เห็น บางคนโกรธจนหน้าแดงก็ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองโกรธทันก่อนที่จิตใจเราจะสงบอย่างแท้จรงิงเราก็ต้องจัดการกับสิ่งไม่สงบต่างๆในจิตใจ นั่นก็เป็นงานของนักภาวนาเหมือนความฟุง้งซ่านความงงเงาหานอนอุปรสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละคืองานของนักปฏิบัติคำว่ากรรมฐานนีก็กรรมกับฐาน ฐานของกรรมทีนี้ที่นี่คำว่ากรรมนั้นเป็นคำกลางหมายถึงว่าการกระทําเรียกว่าการทำงานนั้นเรากำหนดลมหายใจตรงไหนนี่ก็เป็นกรรมฐานเป็นฐานของการงานมาเราจะทำความรู้จักกับกิเลสต,ต่างๆ เราจะได้ฝึกในการปล่อยวางในการละทิ้งนิวรณ์หรือกิเลสต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชีวิตของเราเราจึงต้องระวัง ้าเราตั้งความสงบไว้เป็นเป้าหมายของการภาวนาทางทั้งที่ไม่เคยสงบมาก่อนไม่ค่อยรู้จักความสงบรู้จักแต่ชื่อ <c oughs> สิ่งที่เราเรียกว่าความสงบ มักจะหมายถึงการผ่อนคลายมากกว่าก็กลายเป็นว่าเราปฏิบัติเพื่อการผ่อนคลายถ้าปฏิบัติเพื่อผลคลายโดยเข้าใจผิดว่านั่นคือความสงบจะง่วงได้ง่ายมากเลยและสิ่งที่ต้องการฝึก มากที่สุดในการภาวนาคือาธาตรู้ครูบาอาจารย์ทางอิสาเรียกว่าผู้รู้จะเรียกว่า,าธาตรู้ผู้รู้ตัวรู้ก็แล้วแต่มีความหมายเหมือนกันหมดนี่หัวใจของการภาวนาอยู่ที่ตัวรู้ จะสมาปฏิปัาเพราะมีตัวรู้จะมิจฉาปฏิปทาประขาดตัวรู้นั้นในการภาวนาเราฝึกตัวรู้โดยการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือต้องมีสิ่งรู้อย่างเปรียบเทียบ ว่าเราจะฝึกทำกับข้าวจะทำกับข้าวมันไม่ใช่ว่าจะทำจะฝึกทำกับข้าวกับอาหารทั่วไปมันไม่มีอาหารทั่วไปมันจะต้องมีอา,อาหาราชิ่นนั้นชิน้นนี้ต้องมีชื่อของมันอ,มอย่างเอาจะ หุงข้าวางั้นก็ต้องมีข่าวสารเป็นต้นจะฝึกจะฝึกทำกับข้าวจะต้องมีข้าวหรือจะต้องมีกับโดยเฉพาะจะฝึกตัวรู้จะต้องมีสิ่งรู้โดยเฉพาะจะฝึกตัวรู้เฉยๆมันฝึกไม่ได้ จะต้องมีสิ่งรู้นี่เราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจเพื่อเป็นเครื่องฝึกตัวรู้ให้ปรากฏให้ฝึกให้ตัวรู้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นเราก็พยายามให้อยู่กับลมโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยเราต้องมีการเสียสละ <c oughs> การออกจากโลกออกจากกามไม่ถึงออกจากโลกแห่งความคิดโลกแห่งจินตนาการโลกแห่งความจํา ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเราปกติว่างๆนี่เวลาไม่มีอะไรต้องคิดจิตมันชอบคิดเรื่องอะไรบ้างนั่นคือโลกของเรานั่นท่านให้เฉยว่ากามชอบคิดเรื่องกีฬาคิดเรื่องการบ้านการเมืองคิดเรื่อง <c oughs> การบันเทิง อะไรก็แล้วแต่จิตว่างๆชอบคิดเรื่องนั้นนั่นก็คือกามการสมศูนย์ที่ชอบทนี้ถ้าเรามีเรื่องไม่พอใจใครเรือมีเรื่องที่ทุกวันนี้ทําใจไม่ได้ว่างๆจิงจะชอบคิดในเรื่องนั้นมันแน่นก็เป็น ดีวอนดันให้ชื่อว่าพยาบาทถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นมาภายในจิตใจของเราแต่ในในการภาวนาเราถึงตั้งใจว่าจะออกจากกามออกจากอากุศลธรรมทั้งหลายมาอยู่กับ อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะต้องตายจากสิ่งเหล่านั้นทีเดียวแต่เรายังมีความพอใจอยู่บ้างก็ปลอบใจไว้ก่อนว่าหลังจากเลิกการภาวนาค่อยคิดก็ได้นะแต่ระหว่างการภา,ภาวนาไม่เอาพอมันเริ่มคิด วางในการที่รู้ตัวว่ากําลังคิดในเรื่องไม่เข้าท่ารู้ตัวแล้ววางอย่างเป็นสันติวิธีไม่ปังคับจนเกินไปเพียงแต่ว่าวางเหมือนกับราตัวว่าเรากําลังถืออะไรถือของศกกระปรกแล้วถือสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในมือ,อก็ไม่ต้องทำอะไรมากมแต่แปะม,มือให้มันว่าง วางมันไว้ทิ้งมันไว้นี่ในการภาวนาในทางลบทางบวกต้องเป็นคู่กันหมายถึงว่าสิ่งที่เราจะไม่คิดไม่ยุ่งไม่ใส่ใจไม่สนใจเช่นเรื่องความคิดความจำก็อยู่ฝ่ายลบฝ่ายบวกต้อง สร้างความพอใจกับการกระทำํำพอใจกับการภาวนาเราก็เราก็เคยได้มีโอกาสอ่านประวัติเดือไปกราบไปไหว้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วระลึกถึงองค์ท่านองค์ไหนก็ได้ลหลายองค์ก็ได้หลายคนก็ได้ และเราก็เตือนสติว่าที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นเพราะการฝึกเพราะการกระทำเพราะการภาวนาไม่ใช่อื่นไกลถ้าเราปฏิบัติถูกต้องตามหลักที่พระพุทธองค์สั่งสอนไว้เราก็สามารถ เจริญตามรอยของครูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายได้เหมือนกันเรื่องนี้ไม่ไม่ขึ้นอยู่กับเราเป็นคนชาติไหนชั้นไหนวันไหนเป็นคนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นคนแก่เป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เกี่ยว เกี่ยวมัเกี่ยวกับการทำความเพียรอย่างต่อเนื่องด้วยปัญญาทางน้อมจิตอยู่กับลมหายใจตรงจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดที่สุดสบายที่สุดก็ไม่ต้องแต่งลมหายใจแต่ว่านั่ง และหายใจอย่างไรจึงจะรู้สึกสบายไม่อึดอัดล้วทำความรู้จักกับลมหายใจในการสร้างความผูกพันระหว่างตัวรู้กับสิ่งรู้คือลมหายใจเราอาจจะใช้คำพิกรรมเช่นพุทโธ ช่วยพุทธโธคือพุทธะนั่นแหละพุทธะคือรู้ตื่นบึกบาน,นั้นเรากำลังฝึกตัวรู้ของเราแต่ก่อนก็รู้ผิดผิดถูกถูกให้รู้ในทางที่ถูกต้องอย่างเดียวถ้ารู้ในทางที่ถูกต้องไม่มีผิดเสลยนีวยกว่าเป็นพุทธเป็นพุทธโธ ดังนั้นเราก็ใช้คำว่าพุทโธไปก่อนเป็นชื่อของพุทธะความรู้ความตื่นความเบิกบานที่เราต้องการพัฒนาดังในในการบริกรรมพุทธโทธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเราไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าจิตเราเริ่มจะ หมดกําลังหรือว่าจะชักง่วงมันก็ยดระลึกอยู่ในความหมายของคำว่าพุทโธบ้างเพื่อเป็นการตั้งเข็มทิศเอาไว้ใหม่นี้เราก็ หาคอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับเราทำไมบริกรรมพุทธโธแล้วก็มีวิธีนับลมหายใจและวิธีพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นความยาวความสัน้นความยาบความละเอียดเป็นต้นทุกวิธีก็เพื่อให้สติ ถึงขั้นที่ไม่ต้องบังคับแล้วมันจะถึงขั้นหนึ่งที่สติจะอัตโนมัติจะพอดีหลังจากนั้นการนับก็ดีการบริกรรมก็ดีอ่าจะไม่จําเป็นละพอมันติดเครื่องละสติติดเครื่องแล้วไม่ต้องบริกรรม <c oughs> ไม่ต้องนับแต่ในเบื้องต้นให้สติ ถึงขั้นมีกำลังพอจะดำรงไว้กับลมหายใจอย่าไม่คลาดเคลื่อนไม่สงสายไปในอดีตอนาคตอาจจะต้องใช้กุศลุบายเช่นการนับหรือการบริกรรมช่วยไว้ก่อนแต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืม คือเรากำลังฝึกกำลังขัดกลาวกำลังพัฒนาตัวรู้หลังจะเป็นการภาวนาที่ทุกทางกอยอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวรู้ไม่ได้อยู่ที่อื่น้ารู้สึกสบายบายเคลิบเคลิบมแต่ตัวรู้ไม่ปรากฏหรือว่าตัวรู้คอยจมลงไปจมลงไปอันนี้ก็ไม่ใช่